บีเกสตาค่ะอันยองเกสตาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมด้วยนะคะเข้าสู่รายการเกสตาบันเทิงปุ๊บนี่กลับมาแล้วกลับมาแล้วเมื่อวานหายไป1วันเพราะว่าไปทำหน้าที่นักข่าวสาวที่ดีเป็นไงล่ะเมื่อวานหมายแน่นมากเช้ายันเย็นแล้วแต่ละหมายก็คือเด็ดๆทั้งนั้นเราก็เลยต้องส่งตัวแม่เหมือนกันไปเก็บข่าวมาใช่แล้วฝากคุณผู้ชมเช่นเคยอย่างวันนี้มีเรื่องราวยังไงบ้างเราเกิดที่ต้องอ่านวันนี้ก็เป็นเรื่องของครอบครัวน่ารักน่ารักหนึ่งครอบครัวความอบอุ่นความอบอุ่นของพ่อแม่ลูกนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องที่แซบแซบของคู่รักสุดแซบเป็นภาพสุดแซบจริงๆอันนี้เกินให้ก่อนนิดนึงอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของใครอีกเรื่องนึงก็เป็นคู่รักหวานๆเหมือนกันคู่รักสายบุญอันนี้เรียกว่าเป็นสายบุญแล้วกันโหกำลังมากี่ล้านดีอ่ะคู่เนี้ยคู่รักกี่ล้านเป็นพันล้านเลยนะคู่รักพันล้านได้เลยนะคู่นี้นะโดยเฉพาะคนแรกที่เราจะนำเสนอในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจแฟนละครใช่ขวัญใจของสาวเล็กสาวใหญ่สาวน้อยสาวทั้งประเทศเลยทุกรุ่นทุกวัยรวมไปถึงขวัญใจของสื่อมวลชนด้วยใช่น่ารักมากเจอกี่ทีก็น่ารักเป็นเรื่องราวของคุณพ่อพระเอกตลอดกาลของพี่ติ๊กเจษฎาภรเรื่องราวเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นเรื่องของครอบครัวน่ารักน่ารักก็คือภรรยาของเขาคุณพีชเขาเพิ่งคลอดลูกชายคนที่สองก็คือน้องตรินไปเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเราก็เลยอยากรู้อัปเดตความคืบหน้าหน่อยว่าตอนนี้น้องตรินเป็นยังไงบ้างพัฒนาการเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเห็นว่าทั้งพี่ติ๊กทั้งคุณพีชเนี่ยก็ดูแบบจะเห่อลูกอยู่อันนี้เป็นลูกคนที่สองแล้วใช่ลูกคนที่สองลูกชายคนที่สองก็ดูน่ารักมากเลยก็เลยอยากรู้ว่าตอนนี้พัฒนาการไปถึงไหนแล้วแล้วก็สมบูรณ์สมบูรณ์แข็งแรงอะไรหรือเปล่าเนาะแล้วก็ไปสอบถามพี่ติ๊กหน่อยพี่ติ๊กเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะครับผมก็สมบูรณ์แข็งแรงเรียบร้อยดีค่ะน้ำหนักตอนที่เขาเกิดประมาณ2007นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานนะครับแต่ว่าคนนี้จะน้ำหนักน้อยกว่าน้องเต็นครับคุณแม่เขาก็ดูแลเยอะนะครับแล้วก็ให้ลูกได้พักผ่อนเต็มที่ให้ทานเต็มที่ครับชื่อน้องตรินครับน้องตรินต่อเต่ารอเรือสลีนอนเนนแล้วก็นอนเนนกลันครับนี่คือชื่อจริงชื่อจริงชื่อเจตรินครับตัวจอจานเหมือนกับเจษฎาพรเจตตรินก็ดีครับพักฟื้นเรียบร้อยดีแข็งแรงดีนะครับก็ค่อย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 ฟื้นตัวนะครับใช่ไหมครับพี่ยังไม่แน่ใจครับยังมีลูกสาวก็ยังไงก็ได้นะครับคือผมว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงเรารู้สึกว่าเราไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้อง2หรือเท่าไหร่นะครับดูว่าถ้าคนนี้เนี่ยเหนื่อยมากๆเราก็อาจจะพอก็ได้ไม่แน่ครับลูกก็น้องตรินตอนนี้ก็แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงดีแต่ว่าน้ำหนักแรกเกิดอ่ะอาจจะน้อยกว่าคนแรกหน่อยอาจจะน้อยกว่าน้องเต็นแต่ว่าตอนนี้โดยรวมแล้วสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้ตื่นเต้นไหมคือเขาก็ตื่นเต้นแหละพี่ติ๊กกับคุณพีชเขาก็ตื่นเต้นแต่ว่าอาจจะไม่เท่ากับคนแรกเพราะว่าเหมือนกับประสบการณ์ใช่มีประสบการณ์ผ่านการเลี้ยงดูมาแล้วก็รู้แล้วว่าเด็กต้องทำยังไงนอนยังไงอะไรยังไงวิธีอาบน้ำอุ่นอะไรคล่องมากขึ้นเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็มีคุณย่าคุณยายมาช่วยดูแลบ้างส่วนงานในวงการของพี่ติ๊กเขาก็ยังรับปกติไม่ต้องมีลดหรือเพิ่มอะไรงี้ก็ยังแบบมาตรฐานอยู่พอมีเวลาว่างปุ๊บก็จะมาดูแลเลี้ยงลูกแล้วก็ถามต่อมี2คนแล้วคิดจะมีเพิ่มไหมเป็นคนที่3ใช่เขาว่ายังไงเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้แพลนนะว่าเขาจะหยุดแค่2คนหรือว่าจะมีต่อก็คือเหมือนปล่อยเป็นธรรมชาติถ้ามีก็มีใช่ถ้ามีก็มีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรมาต่อกันที่เรื่องของสาวคนนี้ดีกว่าแซ่บอีกแล้วแน่นมาเชียวต้องยกออกเลยแน่นจริงๆโอ้สุดยอดครั้งคือคนนี้นะแน่นทั้งงานนะแน่นทั้งข่าวนะโอ้โหเสน่ห์เหลือล้นถ้าขึ้นเวทีจับไมค์สุดยอดมีข่าวนี้ปุ๊บจบข่าวนี้ปุ๊บมีอีกข่าวนึงแล้วเป็นขาประจำของวงการบันเทิงสำหรับสาวใบเตยอาสยามเรื่องให้เราได้อัปเดตตลอดกับแฟนหนุ่มดีเจแมนเป็นไงคะเรื่องนี้คู่นี้นะต้องขอบอกเลยว่าเป็นคู่รักที่แซ่บมากๆคือแซ่บคืออะไรคือเคมีของทั้งคู่เนี่ยแบบว่าโอ้ดูความแรงความอะไรอย่างงี้เนาะดูแบบเขาแซ่บถึงกันน่ะคือลุกทั้งคู่ว่างั้นเถอะพี่แมนก็จะดูแบบเป็นแบบเหมือนแบดบอยเนาะอันนี้ก็ดูสาวแซ่บเปรี้ยวส่วนสาวใบเตยก็จะดูแบบแซ่บเปรี้ยวหน่อยเขาจะดูแบบเคมีเขาลงตัวแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่ายังไงคะเรื่องนี้มีประเด็นดราม่าในโซเชียลอีกแล้ว
กับภาพที่สาวใบเตยโพสต์ลงเป็นยังไงภาพนี้ภาพนี้มันเป็นยังไงเห็นแล้วยังไงเจ้าสุดยอดไหมภาพนี้โอ้โหแต่งานนี้เขาบอกอีกแล้วนะเป็นมนรัก ROV อีกแล้วอีกแล้ว ROV ทำพิษอีกแล้วทำพิษอีกแล้วงานนี้เพราะว่าคือสาวใบเตยเนี่ยนางก็ลงภาพโพสต์ภาพ Instagram เป็นฟิลแบบว่าเหมือนแบบตัดพ้อแฟนนิดนึง อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบไม่เล่นสนใจแต่เกมไม่สนใจฉันเลยลำยายอะไรอย่างเงี้ย ROV แต่เรื่องคือไม่ได้อยู่ที่แค่นั้นไงเขาไม่ได้โฟกัสที่ ROV ไงเพราะว่าเป็นในภาพนั้นคือเป็นพี่แมนเนี่ยแผ่นหลังแบบโอ้ยเซ็กซี่เลยชายชาติทหารเลยแบบปุ๊บอย่างงี้เลยแล้วก็คือเล่นเกมอยู่แล้วก็ใบเฟิร์นสาวใบเฟิร์นก็คือเปรี้ยวเวอร์เลยเวอร์คือชุดก็แซ่บยอดเป็นแบบสีเทามีลูกไม้บางๆเบาๆเป็นใส่เดียวเบาๆคนก็เลยโฟกัสว่าเอ๊ะมันเหมือนชุดนอนแล้วอยู่บนเตียงอะไรยังไงมันแรงไปหรือเปล่าคนเขาก็ไม่ได้โฟกัสไงเอ๊ะเล่นแต่เกม ROV หรอเพราะว่าคือเกมแทบมองไม่เห็นเลยคือมืดตึ๊บมืดจริงรู้สึกว่าจะเป็นการถ่ายแบบเป็นฟิลเหมือนฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยเป็นไม่รู้แอปพลิเคชันหรือว่าด้วยกล้องนะคะจะเป็นแบบให้ความรู้สึกเหมือนฟิล์มเบาๆอะไรเงี้ยก็จะประมาณนั้นแซ่บประมาณนั้นมีโอกาสได้ออกงานไงนักข่าวก็ไม่พลาดเนี่ยจ่อไมค์ถามเลยถามถึงรูปนั้นเลยดีกว่าแซ่บขนาดไหนไปฟังสาวไปเตยเขาเล่ากันดีกว่าค่ะก็ติดมากผู้ชายติดมากติดแบบติดหนักมากค่ะเรื่องการโฟกัสว่าแบบหรอไม่นะก็ปกติเห็นคนที่มาเมนก็คือ ROV หมดเลยอ่ะเนื้อแก๊งหมดเลยมีแต่คนถามว่าพี่แมนใช้ไลน์ ID ROV อะไรมีแต่คำถามนี้ทั้งหมดก็เชื่อแล้วว่าทุกคนเล่น ROV ค่ะค่ะก็โอเคนะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีรูปที่แบบแซ่บกว่านี้หรืออะไรกว่านี้เยอะแล้วที่เราใส่มันหรือเปล่าอ๋อก็อันนี้แบบอันนี้ก็ให้เป็นวิจารณญาณเนาะเพราะว่าอย่างมาแต่พี่แมนก็เราโตแล้วแก่แล้วนี่30แล้วนะไม่เด็กแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเราก็แค่คอนเซนเทรตในเรื่องของความเป็นแบบเล่น ROV นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยเป็นชุดแบบกึ่งเที่ยวกึ่งนอนค่ะแต่เอาจริงๆไม่มีอะไรข้างล่างเป็นกางเกงนะเป็นแค่แบบเสื้อใส่เดี่ยวปกติค่ะไม่หรอกเอาจริงๆหนูมีแบบชุดว่ายน้ำหนูยังเยอะกว่านี้เยอะนะแน่จริงค่ะก็ไม่ได้เป็นภาพหรืออะไรไม่ได้คอนเซนเทรตอะไรตรงนั้นแล้วไม่แต่ว่ามันไม่ได้เห็นแบบเห็นของลับเห็นของลับของเราของพี่แม่เป็นไงล่ะคะมีความแซ่บความแซ่บอาจจะแซ่บไม่สู้นะเราสองคนนะเสื้อผ้าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้มันนี่มันแบบมิดชิดเกินไปดูแบบคุณป้าเกินไปยังไม่เหมาะกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือนางก็เล่าให้ฟังแหละคือนางบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะรูปนี้คือคิดก่อนแล้วที่จะลงถามว่ากลัวไหมจะมีดราม่าก็แอบก็คงมีคิดต่างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาบอกว่าด้วยความที่วุฒิภาวะต่างๆอายุก็คือก็โตแล้วคิดว่ามันไม่น่าจะมีเรื่องราวอะไรที่ต้องดราม่าขนาดนั้นคือเขาอยากให้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องว่าแฟนติดเกมตัดพ้อแฟนแบบแซวแฟนว่าแบบติดเกมมากกว่าติดฉันอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมองแค่นั้นทีนักข่าวเลยบอกอ้าวแต่ชุดนี้คือคนเขาเมาส์กันมากเลยนะว่าแบบโอ้โหชุดแซ่บมากอะชุดอะไรยังไงนางก็บอกว่าเป็นทำไมชุดนอนกึ่งชุดไปเที่ยวเล่นกึ่งเที่ยวกึ่งนอนกึ่งเที่ยวกึ่งนอนก็คือก็แล้วแต่คนจะคิดใช่แล้วแต่คนจะคิดไปโฟกัสที่เรื่องแฟนเล่นเกมแค่นั้นเองไม่ได้โฟกัสเรื่องอื่นเลยอะไรเงี้ยจุดประสงค์ที่ลงไงแค่เรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าโอ้โหชุดว่ายน้ำแซ่บกว่านี้อีกนะหรือว่ารูปต่างๆที่แซ่บกว่านี้อีกเยอะแยะมากมายเลยเรื่องแค่นี้จิ๊บๆคือไม่ต้องซีเรียสไม่ซีเรียสกับเรื่องนี้มาต่อกันที่คู่ที่3อันนี้เป็นคู่รักกี่ล้านดีคะโอ้โหคู่รักพันล้านเลยอันนี้จริงจริงนั่นเป็นคู่ของคุณก้อยรัชวินค่ะอันนี้กับพี่ตูนใช่ไหมอันเป็นเรื่องราวอะไรยังไงบ้างอันนี้เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยสดๆร้อนๆเลยเป็นวันเกิดของคุณก้อยทีนี้หลายๆคนเขาก็อยากรู้ไงว่าหนุ่มตูนเนี่ยจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอวยพรวันเกิดยังไงมีของขวัญไหมเพราะก็เป็นคู่รักที่ก็เรียกว่าไปไหนมาไหนด้วยกันนะแบบเปิดตัวเปิดเผยชัดเจนอย่างเรื่องวิ่งอย่างเงี้ยเขาก็ไปด้วยกันตลอดคนเขาก็อยากรู้ว่าจะหวานขนาดไหนเนี่ยวันเกิดก้อยเนี่ยหนุ่มตูนเขาจะให้อะไรหรือเปล่ามีอะไรมาเซอร์ไพรส์ไหมก็อยากรู้ใช่ก็เจอสาวก้อยก็ขอถามซะหน่อยวันเกิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างได้ต้องมีเป่าคงเป่าเค้กหรือว่าจัดปาร์ตี้อะไรหรือเปล่ามีดอกไม้ไหมอะไรไหมมีลูกโป่งไหมอย่างงี้นั่นแหละเราก็ไปถามสาวก้อยกันดีกว่าค่ะดีใจค่ะตอนแรกไม่ทราบมาก่อนเลยค่ะคือเรารู้ว่าวันเกิดเราแต่ว่า
ก็ตอนเช้ามาก็ไม่มีใครพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้บอกใครด้วยอะไรเงี้ยค่ะก้อยว่าพอเรายิ่งอายุมากขึ้นเราจะรู้สึกกับวันเกิดน้อยลงคือเราจะรู้สึกว่ามันก็เป็นวันธรรมดาวันนึงแหละแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าวันเกิดของเรามีค่ามากขึ้นอะไรเงี้ยอย่างปีนี้ก็ชวนเพื่อนๆมาทำบุญก็ไม่ใกล้ค่ะให้ทำบุญในโครงการ9คนละ9อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าโอเคปีนี้เราตั้งใจจะทำบุญด้วยทุนของเราเองยังก็ยังไม่ได้ดูโทรศัพท์อะไรแต่เขาก็แอบพูดแล้วแหละว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่ายังไงวันนี้เราก็ได้เจอกันอยู่แล้วก็เลยโอเคถ้าได้ฉลองวันเกิดด้วยกันก็ดีก็ยังเนาะอันนี้ก็เหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างทำงานเยอะอยู่ทีนี้คุณก้อยเขาก็บอกว่าคือเหมือนอายุเริ่มมากขึ้นเขาก็เลยอาจจะให้ความสำคัญกับวันเกิดเนี่ยอาจจะน้อยลงอ๋อไม่ได้ว่าจะไปปาร์ตี้อาจจะไม่ได้ปาร์ตี้จัดมากก็เลยแบบเขาก็เลยอยากเชิญชวนอันนี้เขาก็ฝากมาบอกว่าอยากเชิญชวนแฟนๆเนี่ยถ้าสมมติว่าอยากจะให้ของขวัญหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้ร่วมทำบุญมากกว่าทำบุญกับโครงการของเขาเก้าคนละเก้าเป็นการทำบุญร่วมกันเป็นถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะให้ของขวัญเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นทำบุญให้เขาดีกว่าถือว่าเป็นของขวัญแล้วใช่ถือว่าเป็นของขวัญของเขาส่วนของขวัญของหนุ่มตูนสาวก้อยบอกว่าตอนนี้ยังพี่ตูนเนี่ยยังไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะให้อะไรหรือเปล่าใช่ก็ต้องรอติดตามดูก็เรียกได้ว่าสนุกสนานครบถ้วนกันไปสำหรับการอัปเดตข่าวในวันนี้วันนี้ก็มีแต่ข่าวคู่รักเนาะ3คู่ด้วยกัน3คู่มีทั้งคู่เป็นครอบครัวก่อนเป็นครอบครัวน่ารักแต่งงานแล้วมีลูกเตรียมจะมีข่าวดีหรือเปล่าส่วนอีกคู่นึงก็เป็นคู่แซ่บที่แบบว่าลุ้นกันเหลือเกินว่าจะมีข่าวดีในเร็ววันหรือเปล่าวันนี้ก็เป็นเหมือนทีมคู่รักเบาๆแต่ว่าก็มีหลากหลายรสชาตินะคะวันนี้คุยกันจนสนุกสนานแล้วเนาะเวลาของเราก็หมดลงแล้วแหละน้องอานเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวหาข่าวมาเสิร์ฟใช่เนี่ยเดี๋ยวต้องรีบวิ่งไปอีกรอบนึงเนาะแต่วันนี้วันศุกร์แล้วนะใช่แต่ว่าก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังอีกทีก็วันจันทร์เลยเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้น่าจะมีเรื่องราวให้อัปเดตแน่นอนนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนบันเทิงคนไหนอย่างไรห้ามพลาดติดตามนะคะค่ะสวัสดีนะคะจารบีค่ะอันยองค่ะเราสองคนต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ